ีเด็กนักเรียนเขาไปซื้อยาแก้ปวดชนิดรุนแรงถ้าเป็นภาษาเด็กๆเนี่ยเขาเรียกกันว่ายาเขียวเหลืองซื้อทีนึงเนี่ยมากถึง30เม็ดด้วยการจากร้านขายยาในเทศบาลตอนนี้ผู้ปกครองบอกว่ากังวลใจมากๆคือตอนนี้เนี่ยกำลังคือส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะเอาไปผสมกับเครื่องดื่มชูกำลังนะคะแล้วทีนี้เนี่ยกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะพอเขาคือบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเบลอมันจะงงคลุ้นเคลิ้มมันจะง่วงนอนนะคะแต่ทีนี้มันส่งผลกระทบนะคะนอกจากเรื่องของการเรียนแล้วเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะว่ามันจะเกิดผลข้างเคียงตามมาคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะให้ไปดูคลิปกันก่อนนะคะคลิปที่ว่านี้เผยแพร่ในโลกออนไลน์น้องเข้าไปซื้อยาตั้ง30เม็ดคนขายไม่ถามอะไรสักคำค่ะขายให้ปกติเลยเดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะนี่ก็เป็นร้านขายยานะคะก็จ่ายยาจริงเนี่ยคลิปมีเสียงมานะคะเพราะว่าเมื่อวานดูอยู่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่น้องๆเนี่ยเข้าไปซื้อนะคะน้องไปถามหาบอกว่าพี่ขอซื้อยาเขียวเหลืองหน่อยเอา30เม็ดคนขายก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นหยิบเลยหยิบเลยคนขายไม่ถามเลยว่าซื้อไปทำอะไรหันไปหยิบข้างหลังให้เลยนะคะแล้วก็คิดเงินน้องถามต่อด้วยพี่แล้วยาแก้ไอยี่ห้อเนี้ยเท่าไหร่คนขายก็บอกราคาแต่ว่าน้องยังไม่ได้ซื้อยาแก้ไอซื้อไปแต่ยาเม็ด30เม็ดนะคะค่ะลักษณะจริงๆเอาไปใช้เนี่ยมันคล้ายๆกันนะคะเรื่องของทั้งยาแก้ไอยาเขียวเหลืองเนี่ยก็เอาไปผสมนะคะกับน้ำอัดลมน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังพอรับประทานหรือว่าดื่มเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าอาการมันจะคือเคลิ้มเหม่อลอยไม่รู้พิษภัยของการพอเหมือนแบบไม่ค่อยรู้ตัวไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่นักนะคะสติสัมปชัญญะอาจจะไม่ได้ครบถ้วน 100% ราคาจำหน่ายของยาเขียวเหลืองเนี่ยนะคะอยู่ที่30เม็ด105บาทเป็นยาอันตรายด้วยนะคะน้องๆเขาไปซื้อทางด้านของตำรวจเนี่ยพอเห็นคลิปนี้ออกมาก็ไปตรวจสอบเหมือนกันนะคะที่บริเวณร้านขายยา PP Farm นะคะที่ปรากฏในคลิปก็พอไปตรวจสอบพบว่าที่ร้านแห่งนี้เนี่ยมียาเขียวเหลืองจำนวนมากค่ะพอสอบถามกับทางเภสัชกรหรือว่าคนที่ขายเนี่ยนะคะก็บอกว่าขายให้กับเด็กจริงและที่สำคัญคนที่ขายตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นเภสัชกรเพราะว่าเป็นคนจ่ายยาไม่ใช่เป็นพนักงานขายยาธรรมดาช่วงที่ขายเนี่ยไม่มีเภสัชกรอยู่ด้วยนะคะเขาบอกว่าก็คิดว่าเป็นยาแก้ปวดธรรมดาไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นเอาไปกินมากๆแล้วจะเป็นอันตรายหรืออะไรเพราะว่าก็น้องเขาก็มาซื้อเป็นปกติเคยเห็นมาซื้อแบบนี้บ่อยๆนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจริงๆแล้วยาตัวนี้เนี่ยคือยาทรามาดอนนะคะเข้าใจกันต้องบอกว่ายาตัวนี้ถือเป็นยาอันตรายไม่สามารถที่จะขายได้โดยไม่มีเภสัชกรนะคะค่ะด้านของคุณสุวัฒน์ศรีสกุลนะคะเป็นเภสัชกรชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขที่ราชบุรีเดี๋ยวก็บอกว่าคือตรวจแล้วเนี่ยร้านขายยาที่นี่เนี่ยมีใบอนุญาตถูกต้องนะแต่ว่าที่ผิดก็คือคุณขายยาอันตรายโดยที่ไม่มีเภสัชเป็นคนจ่ายยาคือถึงคุณติดป้ายว่าเป็นเภสัชจริงๆแต่คนขายไม่ใช่เนี่ยเอาข้อจริงๆมาดูร้านให้เฉยๆเฝ้าหน้าร้านใช่แล้วทีนี้ปกติเวลาเราไปซื้อยาถ้าเกิดว่าเป็นเภสัชเขาจะต้องถามคุณซื้อมากถึง30เม็ดขนาดเนี้ยเขาต้องถามแล้วว่าคุณเอาไปทำอะไรเหมือนแบบเวลาเราซื้อยาแก้ไอก็จะบอกว่าไอเรื้อรังไหมมีเสมหะไหมคือมันจะต้องมีการซักถามอาการเพราะว่านี่คนขายเขาไม่มีความรู้ไงเขาไม่ถามเลยแต่นี่ขายอย่างเดียวนะคะแล้วก็ถือว่าทางคุณสุพัฒน์เนี่ยก็บอกว่าพนักงานเนี่ยไม่มีจิตสำนึกอะเพราะว่าไม่มีการสอบถามเลยแม้ว่าเด็กๆเนี่ยจะซื้อมากถึง30เม็ดก็ยังขายให้ต้องเอกใจนิดนึงนะใช่มันต้องเอกใจนะคะแล้วก็จะต้องเปรียบเทียบปรับนะคะเมื่อวานนี้ก็นำตัวไปที่สภ.ไปเปรียบเทียบปรับกันไปแล้วเห็นว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับร้านขายยาทุกร้านที่จังหวัดราชบุรีด้วยนะคะไปดูข้อมูลสำหรับยาทรามาดอลกันหน่อยคุณผู้ชมที่เด็กๆ เขาเรียกกันว่ายาเขียวเหลืองเนี่ยมันมีที่มาจากเนี่ยรูปร่างมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นแผงๆแบบนี้นะใช่แล้วก็สีคือ2สีเลยนะคะเป็นยาแก้ปวดในกลุ่มโอพิออยด์ค่ะออกฤทธิ์เหมือนกับมอร์ฟีนแล้วก็ในทางการแพทย์เนี่ยเขาใช้รักษาอาการปวดคนที่ปวดแบบ
ปวดไมเกรนปวดประสาทปวดหลังปวดเข่าปวดข้อพวกนี้พาราเอาไม่อยู่ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกระดับนึงใช่มันจะเป็นระดับปานกลางถึงรุนแรงเขาก็จะใช้ยาชนิดนี้กันนะคะแต่ว่าในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาพลิกแพลงไปใช้ในทางที่ผิดค่ะเขาจะเรียกกันว่ายาเขียวเหลืองแล้วก็จะเอาไปใช้นะคะไปบางคนก็เสพแบบเดียวบางคนเนี่ยก็เอาไปผสมกับเครื่องดื่มชูกำลังเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้กระทั่งเอาไปผสมในน้ำใบกระท่อมหรือว่าบางคนเอาไปกินควบเลยกับยานอนหลับยาแก้ไอนะบางรายเขาบางน้องบางคนเขาใช้ยาแก้ไอเพราะมันถูกไงมันจะคล้ายๆกับ4คูณ100ในพื้นที่ภาคใต้โดนจับเหมือนกันทีนี้พอเอาไปผสมกับไอ้ของเหล่านี้คุณผู้ชมมันจะทำให้ฤทธิ์ของยาตัวนี้มันเพิ่มขึ้นค่ะมันจะทำให้ผลข้างเคียงน่ะหนักขึ้นคือปกติเนี่ยทานยาพวกนี้มันก็ง่วงซึมอยู่แล้วเพราะว่ามันมีส่วนผสมของยาคลายกล้ามเนื้อปกติเวลาเราทานยาคลายกล้ามเนื้อมันก็จะแบบง่วงๆหาวๆให้พักผ่อนให้พักผ่อนอันนี้ผสมเข้าไปมันคูณ2เข้าไปเลยค่ะมันหนักเลยตอนนี้คือผลกระทบก็คือถ้าเกิดไปเรียนเรียนไม่รู้เรื่องเพราะว่าง่วงขับรถเนี่ยเกิดอันตรายได้เลยอันนั้นเป็นผลกระทบหรือว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นแบบทันทีหรือว่าเวลากินยาก็จะรู้สึกได้เลยนี่นะคะแต่ว่ามันมีอาการรุนแรงกว่านั้นในรายที่แบบรับประทานไปหรือว่ากินยาเข้าไปแล้วแบบแพ้ยาเนี่ยอาจจะมีการชักไข้สูงด้วยนะคะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถึงขั้นไตวายเฉียบพลันถ้ารุนแรงมากๆรับประทานไปถึงขั้นเสียชีวิตช็อกกันไปเลยก็มีนะอันตรายมากคือความจริงอ่ะยาไม่ได้ผิดนะคะค่ะแต่เขาเอาไปใช้ในทางที่ผิดใช่ปกติยาเขาก็ไว้ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยปกติเนี่ยแหละถ้ากินถูกวิธีเนี่ยมันก็จะไม่มีผลข้างเคียงอะไร